สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำของเล่นชิ้นละ35บาทหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็ไม่ได้ลงเพราะว่าอิ่มไม่ได้ไปขายที่บิ๊กซีเนาะทีเนี้ยพอลงแผงที่ถนนคนเดินวัวลายอิ่มก็ลงตุ๊กตาไปซะเยอะนะคะพอช่วงก่อนสต็อกของมันเยอะเนาะตอนนี้ก็ลงของเล่นแล้วเพราะว่าเด็กๆถามมาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมีของเล่นใหม่ๆจริงๆเรื่องของเรื่องคืออิ่มอยากซื้อมาขายนั่นแหละเห็นแล้วว่ามันน่าเล่นมากเลยแค่นั้นแหละนะสาเหตุที่ขายของเล่นก็คืออยากเล่นเองนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์เดี๋ยวอิ่มจะรีวิวให้ดูแต่ละตัวนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลงแผงนะคะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็คุยในไลน์นะคะก็เห็นขาเห็นอะไรขอโทษทีนั่งถ่ายนะเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวนี้เลยนะอิ่มไม่แน่ใจเสียงพัดลมเข้าหรือเปล่านะแต่ว่ามันร้อนนะคะก็อิ่มขอแกะเลยเพราะว่าเวลาขายอิ่มก็จะต้องแกะเด็กจะชอบจับของมากกว่านะคะถ้าอยู่ในห่ออย่างเงี้ยเด็กเขาจะไม่ใช่พฤติกรรมและนิสัยของเด็กเลยถ้าอยู่ในห่อเขาจะไม่ค่อยซื้อเขาจะไม่ค่อยเล่นไม่กล้าจับเลยแต่ว่าถ้าของมันอยู่ข้างนอกเนี้ยเด็กน้อยเขาจะจับเขาอาจจะมีสัมผัสทางมืออย่างเงี้ยมั้งจริงๆพวกเนี้ยบางทีอยู่ในแพ็คอย่างเงี้ยอิ่มจะไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเช็คของได้นะโดยเฉพาะร้านส่งเราก็ต้องเกรงใจเขาเพราะลูกค้าเขาเยอะนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าใส่ถ่านแล้วมันจะโอเคไหมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นถ่านที่อิ่มขายอยู่อ่ะอิ่มออกมาโฆษณาด้วยเลยก็อิ่มขายแพ็คละ15บาทนี่นะคะนี่แพ็คใหม่ถึง4ก้อน15บาทเงี้ยนะก็นี่เป็นฐานใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคเลยแต่ถ้าขายแบบแถมฐานนี่อิ่มจะไม่ขายในราคา35นะคะถ้าอย่างนี้อิ่มก็จะขายอยู่ประมาณ45นะคะแถมฐานใหม่2ก้อนเลยนะอันนี้ก็จะมีสายห้อยให้น้องด้วยนี่นะคะไว้ห้อยคอโอเคนะตามนี้นะคะตัวนี้ได้เดี๋ยวเราลองดูอีกตัวนะก็เวลาขายที่แผงอิ่มก็จะแกะอย่างนี้ให้เลยนะคะก็พวกนั้นก็จะกลายเป็นขยะไปทิ้งไปเลยก็เราจะขายอย่างนี้เพราะว่าเด็กจะชอบจับคือเขาจะมีเด็กวัยของเขาอะวัยเด็กอะเขาจะใช้สัมผัสมือมากๆนะคะเขาจะมีสัมผัสทางด้านมือมากกว่าสัมผัสทางด้านอื่นแล้วอิ่มจะแกะทำไมก็ทิ้งไปก่อนเนาะค่อยไปมัดเอาทีหลังเดี๋ยวเราลองดูว่าก็พยายามไม่ให้คลิปมันช้าไปนะแต่ว่าอิ่มว่ามันคงนานหน่อยอะเพราะตอนนี้ก็3นาทีไปแล้วนะคะโอเคได้ไหมใช้ได้เป็นเจ้าหญิงนี่นะคะถ้าพวกแถมฐานด้วยเนี่ยจะขาย45นะคะก็ถ้าผู้ปกครองกำลังดูอยู่ก็ตามนี้นะคะก็ถ้าหากว่าไปถนนคนเดินเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็เป็นลูกค้าประจำอิ่มของเล่นอยู่แล้วนะซื้อของเล่นปกติถ้าพวก35บาทเนี่ย3อัน100อยู่แล้วนะคะที่อิ่มขายบางทีอิ่มก็แถมของให้ลูกค้านะคะก็แล้วแต่ตามสะดวกตามเทศกาลไปนะคะต่อมาดีเลยดีกว่าเอานี้ออกก่อนแต่นี่เอ็มขายนะคะขายนะแพ็ค15บาทเองนะต่อมาก็เอานี้ดีกว่าไหนๆก็เป็นตุ๊กตาแล้วอันนี้ก็ตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกแบบบางๆนะแต่มันก็โอเคนะสำหรับเด็กน้อยที่เอาไปฟาดฟันกันนะคะคือเล่นเบื่อก็เอาหัวแกะหัวแล้วก็ฟาดหัวกันมันก็จะไม่เจ็บเพราะว่ามันเบามันเป็นพลาสติกแบบเบาไม่ใช่ซิลิโคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูขนาดมันอุ๊ยโทษทีความสูงก็เนี่ยค่ะอันนี้คือไม้บรรทัด1ฟุตนะ1ฟุตกับอีกประมาณ2นิ้วเนาะ1ฟุต2นิ้วหรือ14นิ้วนั่นเองนะคะก็ชุดถอดได้รองเท้าถอดเล่นได้นะแกะเลยดีกว่าเนาะแกะดูดีกว่าสุดท้ายมันก็ต้องแกะนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่ชอบของที่อยู่ในถุงถึงแม้ผู้ปกครองผู้ใหญ่เราจะชอบให้ของมันสะอาดอยู่ในถุงแต่เด็กจะไม่จะต่าง
ระบบความคิดเขาจะต่างกับเราเด็กเขาจะชอบแบบถ้าอยู่นอกถุงเนี่ยเขาจะชอบจับชอบถูเอามือลูบๆแล้วถ้าเกิดว่าโดนใจเขามือลูบแล้วเขาชอบโดนใจเขาเขาก็เอาเขาก็จะไม่ปล่อยอะไรเงี้ยนะก็ถอดรองเท้าได้เนี่ยอันนี้ก็คือ35บาท3อัน100นะคะอยู่ในกลุ่ม35บาท3อัน100นะคะนะคะก็น่ารักงี้เลยเบาค่ะมันเป็นพลาสติกแบบเบาเห็นมั้ยเนี่ยก็คือเด็กเล่นเบื่อเด็กเค้าเอาไปฟาดฟาดนั่นฟาดนี่นะคะถ้าแบบนี้มันก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าเด็กโตกว่าขึ้นมานิดนึงก็ต้องเล่นซิลิโคนแล้วค่ะเพราะอย่างเงี้ยมันกะโหลกกะลาไปมันเหมาะกับเด็กเล็กที่แบบว่าชอบฟาดของอยู่นะคะแบบนี้นะอ่ะต่อมาเลยนะคะก็พยายามไม่ให้คลิปมันยาวไปต่อมาเอากลองก่อนดีกว่านี่เป็นกลองนะคะเป็นกลองหมีช้างนะก็จะมีสายให้ห้อยด้วยนะคะห้อยให้น้องห้อยแล้วก็ตีไปนะนี่ค่ะฝึกเป็นมือกลองนะไม่ค่อยเป็นจังหวะเลยอะตรงสองด้านดิดุริยางค์นะเป็นดุริยางค์เป็นมือกองนะอันนี้แบบร็อกฮาร์ดคอร์ไม่ค่อยได้จังหวะเลยอันนี้สีส้มสีแดงก็มีแต่กองนี่คงต้องเก็บไว้ในถุงเพราะว่ามันมีไม้กองด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะหลุดกันสีแดงก็มีไม่เป็นต้องฝึกนะคะอ่ะต่อมาเลยต่อมาก็เป็นเนี่ยค่ะตระกูลที่เด็กชอบนะคะก็คือรถขุดนะคะรถขุดแมคโครแมคโครนะคะก็ดูล้อสิล้อธรรมดานะแต่ว่าขยับอันนี้ได้ล้อไม่มีลานนี่นะคะมาดูรถตักบ้างนะรถตักคนอันนี้บางทีมันไม่ใช่หลุดมานะเขาไม่ได้ประกอบให้อันนี้นะไม่ได้ประกอบให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันเป็นร้านส่งนะคะนี่นะเป็นร้านส่งนี่นะคะส่วนใหญ่ก็ประกอบได้อยู่แล้วนี่เป็นรถตักนะรถตักก็ล้อไม่มีลานนะล้อไม่มีลานนี่คืออะไรมันเป็นส่วนเกินหรือมันมาจากไอ้นี่ไม่รู้มันอาจจะมาจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวยิมจะประกอบให้หรือไม่ก็เป็นของชิ้นอื่นก็มีบางทีมันก็มาจากรถคันอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นร้านส่งมันก็ยัดใส่ถุงมาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะไม่เสียปกติดีก็นี่นะคะแกะออกเลยดีกว่าเพราะว่าตอนขายก็ต้องแกะให้เด็กจับแล้วนะคะให้เขาเลือกมันคงมาจากตัวนี้นะคะเดี๋ยวยิมจะประกอบให้เนี่ยนะตัวนี้นะมันอยู่ข้างในเนี่ยค่ะก็ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทอันนี้ก็จะเป็นรถบดรถบดนะคะอันนี้บดคล่องมากเลย
เล่นแบบสไตล์นี้มันก็ถูกนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ซื้อง่ายเพราะว่าน้องๆวัยนี้เขาชอบคว้างของนะคว้างของทีเนี้ยถ้าของมันหนักอ่ะมันก็จะแตกแล้วมันก็จะบาดเจ็บนะคะแต่นี้คว้างของก็คือของมันก็ไม่ค่อยจะพังง่ายหรอกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบมันก็ทนของมันในระดับราคานี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่แตกง่ายหรอกนะมันก็ค่อนข้างเหนียวนะคะก็เดี๋ยวอิมจะลงวันแผงวันเสาร์นี้นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะซื้อไปแบบซื้อไปแจกหรือซื้อไปอะไรก็ติดต่ออิมได้นะคะติดต่ออิมได้ใน LINE ส่งให้ทั่วประเทศเหมือนกันค่ะก็อาจจะมีลดราคากันให้อีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ